สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชาแนลค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวเพื่อนๆผู้จำหน่ายสลากนะคะก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการสลากดิจิทัลนะคะใครที่อยู่ที่ลำดับที่ 58,701 ถึง 59,300 นะคะทางสำนักงานได้เรียกเข้าไปทำสัญญาเพื่อจำหน่ายสลากดิจิทัลนะคะก็ใครที่อยู่ในลำดับนี้ก็ไปตามวันเวลาที่เขาได้กำหนดเอาไว้ได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ถึงคิวแล้วนะคะให้ไปทำสัญญาแล้วก็โหลดแอปถุงเงินไปนะคะเพื่อนๆตามที่เขาได้แจ้งในรายละเอียดทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากด้วยนะคะเพื่อนๆก็ถึงคิวท่านแล้วนะคะมีทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะตามที่ได้แจ้งตามเอกสารข้างบนนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูได้นะคะก็ใครถึงคิวก็อย่าพลาดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้ครบตามวันเวลาที่เขากำหนดด้วยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็มาแจ้งข่าวสารฝากบอกเพื่อนๆนะคะรอบใหม่มาแล้วนะคะใครที่ถึงคิวก็อย่าพลาดนะคะเพื่อนๆที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อนๆก็ไปทำสัญญากันด้วยนะคะถ้าใครได้ลงทะเบียนถึงลำดับคิวของตนเองแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็เหลืออีกไม่กี่รายแล้วนะคะก็จะใกล้ครบจำนวนแล้วนะเพื่อนๆก็ถึงคิวใครก็ดูเอานะคะนี่ก็มาแจ้งข่าวนะคะ58,701 ถึง 59,300 นะคะเพื่อนๆก็เตรียมตัวไปทำสัญญานะคะในวันที่5กันยายนนี้หน้าหอประชุมชั้น2ที่สนามบินน้ำนะคะเพื่อนๆก็มีรอบเช้า 8:00 นถึงเที่ยงรอบบ่าย 1:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตามวันเวลาที่กำหนดนะคะก็อย่าไปผิดวันนะคะไปผิดวันก็ถือว่าสละสิทธิ์นะคะท่านผู้ชมนะไปดำเนินการให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าใครที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลนะคะก็เยอะแยะจ้านำข้อมูลข่าวสารมาฝากเพื่อนๆผู้ค้าสลากเช่นเคยค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะนำข้อมูลดีๆข่าวสารต่างๆ IT ต่างๆมาฝากเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามกันมาตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ลำดับที่ 58,701 ถึง 59,300 นะคะลำดับดูลำดับด้วยนะคะวันที่5กันยายนนะคะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะท่านผู้ชมดูตามเอกสารได้นะคะนี่เอกสารจากสำนักงานสลากกินแบ่งโดยตรงค่ะหรือจะเข้าไปเว็บไซต์ glo.or.th ข้างบนได้นะคะตามรายชื่อถามลิงก์ที่อยู่ข้างบนได้นะคะ